เอาละค่ะมาถึงช่วงนี้จะกลับไปที่ทางด้านคุณเกตคงอีกครั้งหนึ่งนะคะจากฟังผู้ประกอบการอีก3ท่านคุณเกตคงคงจะมีอะไรจะเสริมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงชุมชนมีการพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะคุณเกตคงมองว่าสวทช.เข้ามามีบทบาทเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในผู้ประกอบการต่างๆยังไงบ้างรวมถึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนยังไงบ้างคะครับพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยตัวโครงสร้างผมมองโดยส่วนตัวแล้วก็ทั้งหมดนะครับเรื่องของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหารที่มนุษย์ใช้รับประทานหรือว่าที่เราจะไปทำให้กับอาหารสัตว์ก็ทุกอย่างตอนนี้พัฒนาขึ้นไปเยอะมากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจริงๆแม้กระทั่งภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเช่นของกลุ่มสมุนไพรหรือกลุ่มอะไรเนี่ยถ้าถามว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนั่นคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยที่เราไม่ได้อ้างอิงมากกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราหยิบตรงนั้นขึ้นมาโดยใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นตัวชี้วัดมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าเพิ่มเน้นในจุดที่สำคัญในโครงสร้างลักษณะแบบนี้ผมถือว่าเรามีวิวัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของอย่างที่ผมเรียนคือซูเปอร์ฟู้ดแม้กระทั่งในกาแฟก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดก็มีสารสำคัญมี องค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับถ้าเราเข้าใจและมองเห็นภาพแล้วบางทีอย่างกาแฟเนี่ยบางทีเรามองแค่คาเฟอีนเรามองแค่อะไรซึ่งมันผิวมันแค่เปลือกถ้ามองไปลึกๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่อยู่นั้นในระดับหนึ่งไม่งั้นคงไม่เป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานในระดับนี้นะครับอย่างตัวโครงการของถ้ามองถึงเรื่องของที่ผมทำตัวมะขามป้อมที่พูดมะขามป้อมเนี่ยที่มีโอกาสได้ร่วมกับโครงการของสมเด็จเทพนะครับคือต้องยอมรับว่าพระองค์ท่านมีสายพระเนตรยาวไกลตรงเรื่องของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เนี่ยคือเราไล่คนออกจากป่าไม่ได้ทำยังไงให้เขาอยู่กับเราแล้วก็ไม่ทำลายป่าก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเราให้เขาดูแลป่าให้เขาเก็บผลผลิตออกจากป่าแม้กระทั่งกาแฟก็ขอความร่วมมือจากป่าไม้หรืออะไรที่ทางฮิลคอปได้ทำก็เข้าไปใช้พื้นที่ร่วมกันซึ่งมันเป็นการเสริมกันมากกว่าทำลายในขณะเดียวกันก็ชุมชนก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่คนที่อยู่เดิมก็แทนที่จะหลบซ่อนๆก็ทำแบบเปิดเผยได้นะครับเราเกษตรกรเนี่ยหรือว่าชาวบ้านเนี่ยไปเก็บของป่าไปเก็บมะขามป้อมเก็บสมอไทยเก็บพืชสมุนไพรบางตัวเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกัน จากแต่ก่อนเนี่ยถ้าเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ใช้วิธีตัดไม้ใช้วิธีแอบทุกวันนี้เข้าไปเก็บได้แบบคือยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานทางอะไรก็ถือว่าคิดน่าจะเป็นเรื่องของการอรุ่มอร่วยกันมากกว่ามีการยอมรับว่าเข้าไปจัดการลักษณะเงี้ยยังไปเก็บของป่าออกมาเขาก็มีรายได้เขาก็ดูแลป่าดูแลต้นไม้เพราะว่าปีนี้เขาเก็บปีหน้าเขาเก็บได้อีกถ้าเขาไม่รักษาไว้ปีนี้เขาเก็บเขาได้ผลประโยชน์ถ้าปีหน้าต้นไม้ไม่มีแล้วต้นมะขามป้อมไม่อยู่ต้นกาแฟไม่อยู่เขาก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับก็เป็นแนวทางที่รักษาป่าแบบยั่งยืนโดยชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานมีส่วนร่วมผมเองก็ทำก็เป็นแค่กลางน้ำนะครับแต่ก็ถือว่าวันหนึ่งเราช่วยได้เราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันผลประโยชน์ทางอ้อมต่อสังคมเนี่ยถ้าเรามีป่าเรามีแหล่งมันก็เป็นแหล่งต้นน้ำนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรที่ควรอนุรักษ์ไว้จากที่เป็นเขาหัวโล้นทุกวันนี้เราก็พยายามที่จะถ้าเข้าไปมีส่วนร่วมแม้กระทั่งถือว่าเป็นทางอ้อมมากกว่าทุก
ทุกอันนะครับก็ตรงเนี้ยผลประโยชน์จริงๆเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยได้แน่ๆอันนึงละสุดท้ายก็สังคมส่วนรวมนะครับมันก็กระจายไปหมดก็คือได้ทั้งหมดครับผมมองในประเด็นของตัวนี้อย่างนี้ครับค่ะคือไม่ได้เฉพาะเพียงแค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ว่าชุมชนแต่ว่าประเทศชาตินั้นได้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากที่จะทำให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและที่สำคัญก็คือในอนาคตนะคะลูกหลานของเราก็ยังจะต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้อยู่ต้องช่วยกันรักษาด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกคำถามหนึ่งที่เดี๋ยวบอกไว้เลยนะคะดิฉันเชื่อว่าในที่นี้มีหลายท่านเป็นผู้ประกอบการแล้วอาจจะเคยลองผิดลองถูกทำอะไรมาเยอะบางท่านก็อาจจะเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านนะคะได้มาบอกว่าให้กำลังใจดีกว่านะคะว่าจะทำยังไงอะไรยังไงดีนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจแล้วก็ทำงานมาเยอะมากพอสมควรนะคะมาถึงทางด้านคุณทางด้านคุณสิรินันท์บ้างค่ะมองว่าอันนี้ทำงานใกล้ชิดชุมชนอยู่แล้วนะคะเกษตรกรรวมถึงกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันวิสาหกิจชุมชนได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วมองว่าหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เริ่มมีนวัตกรรมเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะชุมชนเหล่านี้ให้ความสำคัญอย่างไรแล้วคิดว่าจะมีการต่อยอดยังไงต่อไปคะค่ะก็เหมือนที่นำเรียนแต่ต้นนะคะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจของชุมชนนะคะก็คือชาวบ้านมารวมกันแล้วก็มาทำธุรกิจเพื่อที่จะยกระดับความเป็นอยู่นะคะปากท้องให้ดีขึ้นแล้วก็นำสมุนไพรนำทรัพยากรในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังยึดติดกับวิธีการเดิมๆนะคะแล้วก็ไม่พัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะแข่งขันในธุรกิจนี้กับเจ้าอื่นๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้มีการนำเอานวัตกรรมและก็การพัฒนาด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้นะคะค่ะซึ่งก็คงจะสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เน้นส่งเสริมในเรื่องของให้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของธุรกิจของเราเนี่ยเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ย5-6 ปีแรกที่เราเริ่มทำใหม่ๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะพอตอนหลังเนี่ยเราเติมความรู้ในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าเมื่อก่อนเราหยิบใบหมี่มาทำแชมพูเนี่ยนะคะเราก็ใช้ตามภูมิปัญญาคนเฒ่าคนแก่บอกมาว่าแชมพูเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วช่วยลดอาการผมร่วงได้นะคะแต่พอเราเข้ามาสู่ธุรกิจจริงๆเนี่ยเราก็จะได้คำถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงนะคะเอาอะไรมาสนับสนุนนะคะว่ามันสามารถลดผมร่วงได้จริงนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทำงานวิจัยนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็เป็นการหนึ่งเติมเต็มความรู้นะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆนอกจากใบหมี่มาทำแชมพูแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรียนรู้ที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเช่นว่าทำครีมย้อมผมหรืออะไรต่างๆนะคะรวมถึงสมุนไพรอีกหลายตัวที่เราเคยมาใช้แต่ภูมิปัญญาแต่พอเราเริ่มนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันมีสารสำคัญอะไรบ้างนะคะแล้วมันออกฤทธิ์ยังไงค่ะก็เหมือนเป็นนักวิจัยเล็กๆนะคะก็เหล่านี้ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายท่านนะคะซึ่งถามว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยเรามีสมาชิก600กว่าคนนะคะที่เป็นคนปลูกสมุนไพรในชุมชนของเราเราปลูกกันแบบธรรมชาตินะคะแต่เดิมไม่มีใครมีรายได้จากการขายสมุนไพรนะคะอาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนากันทั่วไปนะคะแล้วก็ปลูกสมุนไพรเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะพอเราทำธุรกิจนี้เราต้องการวัตถุดิบในการป้อนกระบวนการผลิตของเราเยอะนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาปลูกสมุนไพรกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะปลูกกันแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะจากปลูกหน้าบ้านหลังบ้านก็เริ่มขยับเป็นปลูกเป็นระบบแปลงเล็กๆนะคะบางหน้าจะไม่มีแปลงใหญ่นะคะเพราะว่าเราเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ทำให้ลดปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวได้ค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็ปลูกไว้เพื่อกินอยู่แล้วนะคะในบ้านในครัวเรือนเหลือก็เอามาขายนะคะก็ทำให้มีรายได้เสริมบางคนอาจจะมองว่าเม็ดเงินไม่เยอะนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเม็ดเงินที่ในชุมชนของเราที่เราเอาไปซื้อสมุนไพรจากพี่น้องชาวบ้านนี่ก็ไม่มากนะคะประมาณแค่ 500,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นหมู่บ้านนึงเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะคะที่พี่น้องชาวบ้านสามารถมีรายได้เสริมขึ้นมานะคะสำหรับการเติบโตไปสู่ตามนโยบายของรัฐบาลที่เรื่องไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็ตั้งใจนะคะว่ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ไปสู่ตลาดโลกให้ได้นะคะแต่ตอนนี้เรายังไปโดย
โดยไปแอบๆอะค่ะก็คือเราเป็น OEM อยู่นะคะเรายังไม่ได้ไปโดยแบรนด์ของเราเองเพราะว่าเรายังเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะแต่ในอนาคตเราหวังว่าบริษัทเล็กๆอย่างเราเนี่ยน่าจะสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายในต่างประเทศได้ค่ะหลายหน่วยงานเตรียมที่จะให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การรับการพัฒนาและการสนับสนุนอยู่แล้วก็น่าจะเป็นไปได้ในโอกาสอันใกล้นี้นะคะค่ะมาถึงท่านต่อไปนะคะคุณปัญญาค่ะคุณปัญญาเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของบริษัทที่ก้าวเข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยนะคะมองว่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงนะคะว่าตอนแรกที่เราก็ไปซื้อผักผลไม้จากตลาดไทยจากผู้ประกอบการบ้างล่ะแล้วนำมารีแพ็คใหม่แล้วก็ส่งขายไปมาถึงทุกวันนี้ค่ะเมื่อเราจะก้าวสู่ตลาดต่างประเทศเราได้กลับไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชุมชนอย่างเรานั้นอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณครับคือผมเองเนี่ยก็ผมบอกทีมงานของบริษัทอยู่ตลอดเวลาว่าเราเองเนี่ยที่ผ่านมาคือเราใส่เสื้อมอห้อมใส่เกงขากล้วยคือพูดง่ายๆว่าเราทำแบบชาวบ้านอ่ะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะต้องใส่สูทผูกเนคไทโกอินเตอร์ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงนะครับรู้จักคำว่าเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเราชีวิตคนเราหรือการทำธุรกิจเนี่ยก็เหมือนกับการพายเรือทวนน้ำนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราหยุดนิ่งหยุดนิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะมันไม่ได้อยู่กับที่นะครับมันจะถอยหลังเรื่อยๆเรื่อยๆไปสุดท้ายก็ตกเหวฉะนั้นถ้าเราพายเบาๆนะพายเบามันก็อยู่กับที่แต่ทำอย่างไรที่เราจะต้องทวนน้ำขึ้นไปสู่เป้าหมายให้ได้เราต้องรู้จากคำว่าเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะบ้านเราเนี่ยทานอาหารเพื่ออะไรเพื่ออิ่มบ้านเราทานข้าวเพื่ออิ่มที่ต่างประเทศเขาเนี่ยอย่างเช่นย่อยง่ายเกาหลีนะครับเขามาแสดงงานสินค้าเนี่ยนะเอาอะไรมาแสดงไหมเอากิมจิกิมจิมาแสดงเนี่ยนะมาโชว์เนี่ยนะออกบูธแสดงสินค้าโอ้โหสรรพคุณของกิมจิครับยาวเป็นหางว่าวเลยครับโอ้โหเขาบอกโอ้โหกิมจินี่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีมีสมุนไพรอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าบ้านเราอะไรต้มยำกุ้งกินแล้วเป็นไงคืออร่อยแค่นี้เองบ้านเราแต่คือมันคิดแบบเขาไม่ได้อะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงอย่างไรว่าต้มยำกุ้งเนี่ยไม่ใช่แค่อร่อยนะมันมีอะไรอีกมากมายที่อยู่ข้างในอะสมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดมันมีสรรพคุณยังไงมันมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าเพื่อมองอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าอาหารมันไม่ใช่แค่อาหารมันสามารถเข้าไปช่วยซ่อมแซมช่วยดูแลร่างกายของเราให้มันดีขึ้นหรือถ้าแบบพูดง่ายๆว่ามันเป็นยาอย่างนี้ถ้าเราสามารถที่จะพูดอย่างนี้ได้สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำเราจะทำอย่างไรให้อาหารของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยอย่างเช่นทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกเราทำเกษตรเนี่ยเราทำแบบเหมือนพ่อแม่เราเคยสอนมายังไงก็ทำอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี่มันไม่ใช่ฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรของเราหรือพี่น้องชาวไร่ชาวสวนของเราเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเราจะต้องมาเป็นใช้แบบงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มีการพัฒนาR&Dไปสู่นวัตกรรมให้ได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญผมเชื่อว่าสวทชเองก็เป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ SME เหล่านี้สามารถเดินไปสู่จุดหมายสู่เป้าหมายที่ดีได้ฉะนั้นถ้าหากว่ามองจะให้พูดง่ายๆพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คงเป็น SME ทุกคนนะครับนั้น SME เนี่ยพลังที่เขาจะทำเนี่ยเขาทำได้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเขาต้องการผู้สนับสนุนนะอย่างเช่นหน่วยงานรัฐก็ดีสถาบันการเงินก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีฉะนั้นเพื่อเข้ามาช่วยเขาอุ้มชูเขาแล้วก็เดินไปด้วยกันงั้นในมุมมองของผมเนี่ยนะว่าอย่างกรีนออร์แกนิกฟาร์มเราเนี่ยเราลงไปชุมชนอยู่แล้วเราทำอย่างไรจะให้ชุมชนมีส่วนที่จะรับทราบในเรื่องการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันว่าการปลูก
ม่ใช่แค่คุณแค่ปลูกแล้วก็ใส่อะไรก็ใส่ไปให้มันงามสวยๆแล้วก็ไปส่งตลาดอย่างนั้นไม่ใช่ฉะนั้นเราต้องมองว่าปลูกแล้วต้องขายได้ในตลาดบนนะครับในตลาดบนเนี่ยคือต้องขายส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมได้ขายเข้าโรงแรมได้ขายเข้าห้างสินค้าได้แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาถ้าเขามองอย่างนี้ได้เนี่ยจะทำให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดนะแล้วก็ทำให้เขารู้จักว่าไอ้ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้พวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าของบริษัทกรีนออร์แกนิกฟาร์มเราเองเนี่ยเราก็ทำMOU กับทางเครือข่ายแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็เราจะไม่ให้ใช้พวกสารพิษสารเคมีเลยใดเลยนะครับก็เราก็ส่งเสริมให้เขาได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ให้ไปสู่แนวคิดใหม่นะครับแนวคิดโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมให้ได้นะโดยเฉพาะเป็นแรงผลักดันของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับขอบคุณครับค่ะก็คงจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการ SME หรือแม้แต่เป็นเกษตรกรหรือแม้แต่เป็นผู้บริโภคนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการไทยณตอนนี้เรามีความก้าวหน้านะคะเรามีเขาเรียกว่าอะไรมองออกไปได้ไกลกว่าเดิมจากอดีตนั้นอาจจะทำเพียงแค่ระดับครัวเรือนระดับครอบครัวหรือว่าในชุมชนในประเทศแต่ตอนนี้เขามองก้าวไปแล้วนะคะเราเตรียมที่จะต่อแข่งขันกับตลาดต่างประเทศให้ได้ด้วยนะคะมาถึงทางด้านฮิวคอฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่นี้เราไปไกลแล้วไปถึงโรมาเนียนู่นแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนิดนึงค่ะจะถามว่าหลังจากที่ส่วนหนึ่งเราก็มีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็มีการก้าวมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างเสริมที่คุณปัญญาพูดก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่กาแฟไม่ใช่กาแฟละนะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟที่ได้มาไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ที่จะทิ้งนะไม่ใช่ทิ้งละแต่ว่ามันสามารถทำมันเป็นชาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่ามันช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยทำให้สุขภาพดีนะคะเหล่านี้ค่ะเราคิดว่าการต่อยอดสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเพราะอะไรแล้วก็ชุมชนกลุ่มเกษตรกรที่เขาอาจจะเห็นเราเป็นแบบอย่างอ่ะเขาจะมีส่วนที่พัฒนาในผลิตภัณฑ์เขาให้เป็นแบบเราได้ไหมยังไงบ้างคะการพัฒนานี่มันมีความหมายค่อนข้างลึกซึ้งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามองว่าเราเข้าไปพัฒนาเขาเนี่ยเราต้องเป็นการพัฒนาระยะยาวไม่ใช่เข้าไปแล้วก็บอกว่าฉันมาส่งเสริมให้คุณเปิดปลูกกาแฟแล้วคุณจะได้ตังค์แล้วก็จบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงวันนี้เนี่ยดิฉันได้บทเรียนเยอะมากแล้วดิฉันได้มองเห็นนะคะเราไปส่งเสริมปลูกกาแฟอยู่บนดอยนะคะเขามีอาชีพเราดีใจเราก็มีกาแฟนะคะส่งเข้ามาโรงงานเราก็ขยันแจกต้นกล้าใหญ่เลยนะคะเพื่อจะให้เขาเหล่านั้นมีรายได้แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีนะคะแต่มันไม่จบนะคะลองดูผลของการเข้ามาซึ่งรายได้ที่เราพยายามบอกเขาว่าคุณต้องมากขึ้นนะคะพ่อแม่ส่งลูกมาเรียนหนังสือในเมืองได้ถูกต้องลูกเรียนจบลูกบอกพ่อแม่ว่าหนูไม่กลับไปทำเกษตรแล้วนะคะหนูจะให้พ่อแม่ขายสวนแล้วลงมาอยู่กับหนูข้างล่างนะคะจากเจเนเรชันต่อเจเนเรชันเนี่ยเราได้เห็นคำว่าการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกันนะคะซึ่งถ้าเรากลับมามองในเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานของเรานะคะจะทำให้การพัฒนาแล้วยั่งยืนเนี่ยจะทำยังไงเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วเพราะว่าธุรกิจกาแฟปัจจุบันเนี่ยหลายภาคส่วนเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเราไม่เคยถามพวกเขาว่าพวกเขาอยากได้อยากมีอย่างพวกเราไหมอยากมีรถไหมวันนั้นไม่มีถนนเคยอยากได้ถนนไหมเรามองว่าต้องมีถนนหมดนะคะแต่ถนนไปถึงเราเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่เขาทั้งหมดเลยภาพของชาวเขาที่แบบพันหัวใหญ่ๆแล้วก็มีได้พันเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่บนหัวกับเสื้อผ้าสีสดๆนะคะงานฝีมือที่ปักด้วยความละเอียดอ่อนหายากเดี๋ยวนี้หาไม่ได้เลยนะคะบางเผ่าเนี่ยไปซื้อจากฝั่งลาวมาใส่สำเร็จรูปดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้มันหายไปนะคะเราเห็นคุณค่าของมัน
นะคะดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้ากลับมาในเรื่องของกาแฟนะคะกาแฟได้โชว์บางอย่างขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็คือว่าก่อนหน้านั้นเรามองว่ากาแฟคือพืชเสพติดคือพืชที่มาทดแทนยาเสพติดตัวเขาเองก็เป็นพืชเสพติดนิดๆนะมันมีคาเฟอีนนะคะเขามาทดแทนยาเสพติดแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะเขาทำได้สำเร็จนะคะขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมพืชหลายๆอย่างขึ้นไปนะคะอยู่บนดอยตอนนี้เรากลับมามองที่กาแฟอีกครั้งหนึ่งมันมีวิชั่นใหม่ของกาแฟเกิดขึ้นนะคะก็คือการที่จากอดีตกาแฟทดแทนฝิ่นตอนนี้เนี่ยกาแฟเองถูกมองว่าเป็นฮีโร่ในการที่จะเข้าไปช่วยที่จะนำป่ากลับมานะคะจากพืชไร่หรือการจากการเผาทำลายนะคะซึ่งสภาพสังคมหรือก็สภาพเมืองของเชียงใหม่เราทุกวันนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้รับผลกระทบจากการที่มีการเผาแล้วก็ความต้องการที่ดินจำนวนมากในการทำการเกษตรของเกษตรกรนะคะกาแฟก็ถูกมองในจุดนั้นนะคะวันนี้ในยุคของดิฉันเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นอีพิโซดที่2ละนะคะจากยุคแรกมาสู่ยุคที่2กาแฟถูกมองเป็นพืชทดแทนพืชไร่ข้าวโพดกะหล่ำนะคะแล้วก็พาป่ากลับมานะคะเราเองก็ยังมองว่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นฮิลคอฟเองเนี่ยจะไม่พัฒนากาแฟโดยมุ่ง maximize เรื่องของกำไรนะคะแต่เราจะมองหาการที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนกับเกษตรกรเราทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขารักษาวิถีของความเป็นชุมชนของเขานะคะเกษตรกรยุคใหม่หลายท่านเริ่มเห็นความจำเป็นจุดนี้แล้วเหมือนกันลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยนะคะก็กลับไปเป็นภาคเกษตรนะคะก็มาเกิดขึ้นในยุคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นมันมีคุณค่าอย่างมากค่ะก็โดยเนื้องานเราเองเนี่ยก็นอกจากในเรื่องของกาแฟแล้วนะคะตัวกาแฟเองเนี่ยทำให้ฮิลคอฟเนี่ยพัฒนาตัวเองในเรื่องของงานวิจัยแล้วจากงานวิจัยนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันสปินออฟมาจากกาแฟนะคะขอบคุณค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะให้แต่ละท่านนะคะได้ฝากอะไรไว้กับพวกเราที่มารับฟังกันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะด้านล่างเวทีมีคำถามหรือว่ามีส่วนไหนที่ยังสงสัยอยากจะสอบถามวิทยากร4ท่านบนเวทีมีไหมคะเชิญเลยนะคะท่านมีโอกาสดีมากๆที่จะได้พูดคุยโดยตรงแลกเปลี่ยนโดยตรงนะคะหรือว่าเราไปทำอะไรมาแล้วมีปัญหาอย่างไรอยากจะให้ท่านให้คำแนะนำเชิญได้เลยนะคะช่วงนี้มีไหมคะให้โอกาสเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะโอกาสทองนะคะมีไหมคะยกมือขึ้นได้เลยนะคะหรือจะเขียนเป็นคำถามมาให้ดิฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะถามท่านวิทยากรให้นะคะถ้าในช่วงนี้ยังไม่มีกลับมาที่เวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้แต่ละท่านได้ให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นหรือว่าอาจจะพลิกฟื้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันอาจจะมีขึ้นมีลงเพราะแต่ละท่านผ่านมาหมดแล้วแหละเชื่ออย่างนั้นนะคะท่านมองว่าการทำธุรกิจในยุคนี้ที่มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเหล่านี้เขาต้องทำยังไงบ้างต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างค่ะขอเชิญค่ะครับก็พูดถึงเรื่อง Thailand 4.0 ตอนนี้ก็เป็นเรื่องทอล์กซึ่งเป็นนโยบายหลักที่รัฐพยายามผลักดันนะครับผมมองว่าตัว 4.0 เนี่ยเป็นอย่าไปมองเป็นท็อปหรือว่าเราต้องไปให้ถึงอย่าไปมองว่ามันเป็นเป้าหมายที่สุดนะครับคือเราอยากให้พยายามมองว่าอะไรที่มันเหมาะกับบริบทของเราหรือว่าตัวเราเองแม้กระทั่งสังคมเนี่ยวันนี้ประเทศไทย 4.0 เนี่ยก็ยังผมไม่ต้องใช้เวลาเพราะว่าฐานรากก็ยังไม่นิ่งตัวภาคเกษตรผมพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเรามีตั้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยต้นน้ำก็กระทรวงเกษตรใช่ไหมครับกลางน้ำในการพัฒนาก็กระทรวงอุตสาหกรรมปลายน้ำเรื่องของถึงมือผู้บริโภคก็เป็นกระทรวงพาณิชย์
แต่ยังมีระหว่างทางระหว่างทางเนี่ยแม้กระทั่งเกษตรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราต้องอาศัยกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นคนสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับเราต้องอาศัยคนคอยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยต้องมีกระทรวงสาธารณสุขคร่าวๆนี่ก็5กระทรวงหลักละคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยต้องมองทั้งลูปทั้งครบทั้งหมดนะครับทั้งไซเคิลว่าทั้ง5กระทรวงเนี่ยเราจะไปเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือว่าเอาอะไรมาประกอบกันเพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจหรือสร้างพื้นฐานให้กับตัวเราเองอย่าไปมุ่งที่อันใดอันหนึ่งแล้วบางทีมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของในทางตรงบางทีมันมีทางอ้อมซึ่งอย่างที่ผมบอกเราอาจจะไม่คิดถึงเรื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นแม่แบบนะครับเป็นผู้กำกับเราจะทานอาหารอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนดูแลเราเรื่องนี้นะครับเราจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มันประหยัดให้มันต้นทุนต่ำเราก็ต้องอาศัยองค์ประกอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้เราพัฒนาเทคโนโลยีใช่ไหมฮะทีนี้ตัวอุตสาหกรรมอาหารผมพูดถึงทั้ง5กระทรวงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมว่าแอคทีฟที่สุดก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นเรื่องพยายามให้เราใช้การวิจัยการพัฒนามาเป็นตัวเริ่มทีนี้มันก็ไม่ง่ายทั้งหมดนะครับเราวันนี้เราอาศัยผู้เชี่ยวชาญอาศัยนักวิจัยอาศัยอาจารย์จากมหาลัยหรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญจากนักวิจัยจากองค์กรรัฐเนี่ยมันอาศัยเขาทั้งหมดไม่ได้ครับตัวเราเองเนี่ยสำคัญที่สุดว่าอย่างน้อยสุดว่าเราเหมาะกับตรงไหนบางทีเราอยากได้แต่สุดท้ายไม่เหมาะตรงนี้สำคัญแล้วก็ต้องทุ่มเทต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมากอย่างรุนแรงอย่างผมเองเนี่ยผมเล่าตัวผมเองเนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากในการพัฒนาตัวเทคโนโลยีซึ่งถ้าถามว่าช่วงแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราถลำไปแล้วเราไปอยู่กลางทางแล้วเราถอยก็ไม่ได้เราต้องเดินหน้าอย่างเดียวโอ้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่สาหัสสาหัสแต่ก็มันก็อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงซึ่งในความเสี่ยงที่ยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยเยอะเหมือนยุคนี้ต้องยอมรับว่าช่วงปี2ปีหรือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะมีตัวช่วยเยอะขึ้นจะมีโครงสร้างทางวิชาการจะมีโครงสร้างทางเรื่องของการสนับสนุนด้านการเงินเรื่องอะไรมากกว่าที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายความว่าเราลดความเสี่ยงลงไปได้มากทีเดียวถึงขนาดว่าใช้เวลาสั้นลงนะครับอันนี้มองภาพอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยที่ผมบอกว่าแต่ก็อุตสาหกรรมอาหารก็ยังเป็นที่น่าสนใจมากๆอยู่คือผมมองว่าตัวดิจิทัลดิสรัปทีฟที่เราพูดถึงว่ามันจะเทคโนโลยีจะมาลบล้างอะไรทั้งหมดเนี่ยความฉลาดหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบกลไกหุ่นยนต์ที่มาแทนมนุษย์ตัว AI ตัวปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาแทนอะไรต่างๆเนี่ยโลกจะเจริญไประดับไหนก็ตามแต่เรายังอยู่บนโลกเราเป็นมนุษย์ที่จะต้องทานอาหารเพราะนั้นตัวอาหารเนี่ยยังไงก็ยังมีความสำคัญอุตสาหกรรมอาหารยังต้องเติบโตต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ารูปแบบของอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแต่สุดท้ายยังไงเราก็ต้องมนุษย์ก็ต้องรับประทานอาหารครับเพราะฉะนั้นสร้างเรื่องของความมั่นคงของอุตสาหกรรมด้านนี้ผมว่าไปต่อได้อีกไกลนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะฟังจากคุณเกียรติคงพูดแล้วเราก็มั่นใจได้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ยอมแพ้ยังก็มีตัวช่วยอยู่แล้วละนะคะแม้จะว่าจะเริ่มต้นครั้งแรกครั้งที่สองอาจจะผิดพลาดหรือว่าจะมีอุปสรรคก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า
นี่เห็นตัวอย่างชัดเจนนะแต่ละท่านไม่ได้มาแบบง่ายๆนะแต่ละท่านผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะมาทางด้านคุณศิรินันท์อีกครั้งนึงค่ะคุณศิรินันท์มองว่าถ้าหากว่าในที่นี้มีเหมือนกับกลุ่มวิสาหกิจที่เขากำลังทำหรือว่าทำไปแล้วแหละแต่อาจจะต้องมีการพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะเรามองว่าต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างเช่นไรค่ะค่ะก็ส่วนตัวเราเห็นด้วยกับที่คุณเกียรติคงพูดนะคะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะคะก็คือเป็นนักธุรกิจชาวบ้านนะคะบางท่านยังเป็นนักธุรกิจมาโดยสายเลือดนะคะก็คือครอบครัวทำมาแต่ว่าของเราเนี่ยคือเป็นคนในชุมชนเป็นชาวบ้านที่มารวมกันแล้วก็อยากจะทำธุรกิจนะคะสิ่งหนึ่งที่เราพิสูจน์แล้วก็คือว่า เมื่อถึงเวลานึงที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอะค่ะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็จะยังไม่ไปไหนนะคะของเรานี่10ปีนะคะเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ในการนำเอาความรู้มาเติมเต็มจากภูมิปัญญาเดิมที่เรามีนะคะก็เรียนรู้ให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยทำใหสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือเราสามารถเข้าไปมีผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายในแข่งขันในตลาดใหญ่ๆได้อย่างเช่นวางในท็อปเนี่ยนะคะหรือว่าลงเซเว่นได้เนี่ยก็ถือเป็นความภูมิใจมากของชาวบ้านนะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะว่าหลายท่านเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพนะคะก็ไม่น่าจะยากค่ะอาจจะดูของเราเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราไม่ได้จบทางด้านบริหารธุรกิจหรือจบเรื่องการตลาดอะไรกันมาเลยแต่เรายังสามารถทำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยนะคะว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็การเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาความรู้จากงานราชการต่างๆนะคะมาช่วยเติมเต็มนะคะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะเป็นบทพิสูจน์ของเราเลยว่ามันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพมากขึ้นแล้วสามารถไปแข่งขันกับเจ้าอื่นๆในตลาดได้สามารถตอบข้อสงสัยได้ด้วยนะคะว่าที่บอกว่าอย่างนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านคุณปู่ย่าตายายบอกอย่างนี้แล้วมันพิสูจน์ได้ไหมสุดท้ายพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นเองให้คำตอบได้อย่างชัดเจนนะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะค่ะมาถึงคุณปัญญาบ้างค่ะครับก็ขอบคุณในยุคปัจจุบันนี้นะครับการทำธุรกิจเนี่ยผมว่ามันทำง่ายกว่ายุคก่อนๆนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็น SME กันทุกท่านนะครับแล้วก็ทำไมถึงว่าทำง่ายเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแหล่งข้อมูลเยอะแยะมากมายหาได้ง่ายมากนะครับหาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐไม่เหมือนเมื่อก่อนนะถ้ายกตัวอย่างเหมือนเมื่อก่อนสัก10ปีย้อนหลังนะครับ10ปีย้อนหลังถ้าสมมติว่าเราจะเดินมา iTabหรือจะเดินมาสวทช.นะโหเรากลัวมากคือหน่วยงานราชการเราไม่อยากเข้ามาเจอนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไหมฮะหน่วยงานราชการทำหน้าที่เหมือนเอกชนเลยฮะง่ายบริการดีนะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอันนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปฉะนั้นนักธุรกิจคนที่หรือว่าสตาร์ทอัพอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โอกาสนะครับโอกาสปัจจุบันนี้โอกาสเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเองแต่เราจะไขว่คว้าหามาได้หรือเปล่าโอกาสมีเยอะแต่เราจะมองเห็นโอกาสหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการจะผลิตสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ต้องสร้างโรงงานไม่ต้องลงทุนอะไรเลยทำยังไงครับมา OEM อย่างนี้สมมติท่านอยากจะทำชมพูเป็นแบรนด์ของท่านเองมา OEM ท่านหาตลาดอย่างเดียวลงทุนนิดเดียวท่านอยากจะทำอาหารมา OEM อย่างผมนี้เป็นต้นซึ่งผมเองนะผมก็ผ่านชีวิตตั้งแต่สตาร์ทอัพเล็กๆมาผมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาเยอะผมมองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วย SME ที่เป็นสตาร์ทอัพเพื่อจะให้เขาลืมตาอ้าปากเพื่อจะให้เขาเดินผมยินดีนะครับโดยเฉพาะโรงงานผมมีฝ่าย R&D เรามองเห็นว่าถ้าเราจะทำ R&D สักโปรดักต์สักอย่างหนึ่งนะเราเดินไป walk in เข้าไปหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นเยอะพอสมควรแต่ทางเราเนี่ยเราถ้าหากคุณมีโจทย์นะครับมีไอเดียดีๆนะเดินมาหาเรานะเราจะช่วยกันพัฒนาเสร็จคุณไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยไม่ได้ต้องจ่ายเลยจนกว่าสินค้านั้นมันจะล้อนสู่ตลาดได้นั้นเราก็จะคิดค่า R&D อยู่นิดเดียวประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ
เซ็นสัญญากันประมาณ3ปีหลังจากนั้นคุณก็จ้างเราผลิตแล้วก็คิดกับค่าจ้างไปนะครับคุณไม่ต้องอะไรมาเลยคุณมีแต่โจทย์ดีๆไอเดียดีๆมาแล้วมาหาเราแต่ต้องเป็นในฟิลที่เราทำได้นะครับโรงงานเราทำได้เช่นอาหารผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยเรายินดีคุณจะไปนั่งทำ R&D อยู่กับฝ่ายของเราเลยมาทุกวันเรามีโต๊ะให้นั่งมีห้องให้ทำงานด้วยนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นสิ่งเนี้ยผมจึงว่ามองว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับหาโอกาสให้ได้นะครับโอกาสมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ไขว่คว้ามาแล้วก็เดินมาหาโอกาสไม่ได้เดินมาหาเรานะเราต้องเดินหาโอกาสแล้วไปไขว่คว้ามาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเองอยากจะให้กำลังใจทุกท่านที่อยู่นี้ผมเองก็พูดง่ายๆก็อย่างที่บอกว่ามาโตมาจากพ่อค้าขายผักตัวเล็กๆผมก็พ่อแม่ก็ทำไร่ทำนาเนี่ยนะครับจนทุกวันนี้ผมก็มองว่าผมก็โอเคอยู่ได้ผมมี2บริษัทแล้วก็ในปี2062เนี่ยผมก็จะเข้าตลาด MAI นะก็นี่เราต้องมีเป้าหมายที่จะต้องเดินไปให้สู่เป้าหมายให้ได้ฉะนั้นถ้าเราทำอะไรไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนกับว่าทำแล้วมันออกนอกลู่นอกทางนะฉะนั้นเราต้องมองไปที่โฟกัสไปที่เป้าหมายเพราะการทำธุรกิจทุกวันเนี่ยเราจะไม่สามารถทำเหมือนเมื่อก่อนได้เมื่อก่อนนี่คือเขาเรียกว่าทางแนวคิดทางการตลาด product price place promotion ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วอย่างเช่น price สมัยก่อนเนี่ยต้องราคาต้องถูกใช่ไหมฮะราคาต้องถูกปัจจุบันนี้ของถูกไม่ใช่ของดีเสมอไปนะครับฉะนั้นเราอาจจะใช้ทฤษฎีทางการตลาดอย่างนั้นไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำให้เกิดประสบผลสำเร็จได้ก็คือว่าเราต้องทำอย่างไรให้สินค้าของเราเกิดความแตกต่างนะครับสมัยก่อนนี่มันเลสโอเชียนหมายความว่าการห้ำหั่นราคากันอย่างเดียวเลยลดแลกแจกแถมมีช่วงหนึ่งที่เราเคยผ่านมาซื้อเหล้าแถมอะไรนะแถมโซดาอะไรประมาณนั้นอันนั้นเรียกเลสโอเชียนนะครับใครอยู่ได้ก็คือคุณต้องมีสายป่านที่ยาวฉะนั้นเราคงไม่ไปแข่งขันกับเขาแบบนั้นแต่เราทำยังไงให้เป็นบลูโอเชียนไวโอเชียนคือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้นะครับสร้างความแตกต่างของเราให้ได้แล้วของเรามันมีจุดเด่นดีกว่าเขาอย่างไรราคาท่านอย่าไปมายท่านอย่าไปลดราคาว่าของเราของดีราคาถูกไม่ต้องเราทำราคาพรีเมียมเลยครับเดี๋ยวนี้คนมองว่าของถูกนี่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นเราต้องมองของเราถ้ามันดีจริงเราทำราคาสูงฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาคิดแล้วก็สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นสิ่งหลักการคือการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่นวัตกรรมนี่คือหัวใจสำคัญที่จะเดินต่อไปจะทำให้ท่านประสบผลสำเร็จครับค่ะชัดเจนนะคะกำลังใจมาเพียบแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะ อย่างที่คุณปัญญาได้พูดค่ะว่ามีหลายหน่วยงานที่พร้อมให้การสนับสนุนและทุกอย่างเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมให้กับทุกท่านอยู่แล้วอย่างเช่นในวันนี้นะคะด้านนอกค่ะเรามีโซนของนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการด้วยนะคะมีการสนับสนุนจากโครงการ iTabให้ทุกท่านได้ไปเรียนรู้แล้วก็ลองไปปรึกษาได้นะคะที่สำคัญมีโปรแกรมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยนะคะยกเป็นภาษี 300% สำหรับงานวิจัยพัฒนาและที่สำคัญค่ะท่านสามารถที่จะซื้อสิทธิ์เทคโนโลยีพร้อมกับถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ได้ด้วยเหล่านี้ดูได้บูธด้านนอกเดี๋ยวจบการเสวนาก็เชิญไปดูได้เลยนะคะมาถึงทางด้านคุณนฤมลอีกครั้งนึงค่ะมองว่าท้ายสุดนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการ SME ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะทำกาแฟอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเชิญเลยค่ะในบริษัทเราเนี่ยณปัจจุบันนะคะเรามีงานวิจัยอยู่ประมาณ28งานวิจัยนะคะซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยบางส่วนเราร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยนะคะซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน 100% 50% ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้ามาจำแนกงานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่างานวิจัยบางอย่างนั้นมันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ผลเร็วนะคะคือสามารถคอมเมอร์เชียลได้ทันทีแต่ในบางงานวิจัยนั้นเนี่ยเราจะต้องรอนะคะจะต้องพิสูจน์จนแน่ใจเราถึงจะถือว่างานนั้นสมบูรณ์แบบนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในการทำงานนั้นเราเองจะเดินหน้าทุกอย่างไปพร้อมกันนะคะภาคเอกชนเองอย่าหวังอย่างเดียวว่าเราจะพึ่งภายนอก
นะคะเราควรจะสร้างบุคลากรภายในนะคะถ้าไม่มีบุคลากรภายในงานวิจัยที่เรียนรู้มาก็ไม่สามารถดึงออกไปต่อยอดนะคะจนกระทั่งสามารถออกมาเป็นสินค้าหรือสร้างแวลูกับมันได้คนข้างในไม่เข้าใจรับแต่ข้างนอกอย่างเดียวจะไม่เพียงพอนะคะซึ่งเราจะต้องสร้างคนด้วยแล้วก็ต้องลงทุนด้วยนะคะเราถึงจะสามารถที่จะยืนอยู่บนเนื้อหาของงานเราได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเกตคงพรทวีวัฒน์นะคะจากเชียงใหม่ไบโอเวกจี้จำกัดนะคุณศิรินันท์สารมนถีค่ะกรรมการบริษัทชีววิถีเฮิร์บจำกัดจังหวัดน่านนะคะคุณปัญญาชัยรัตนพานิชค่ะบริษัทกรีนออร์แกนิกฟาร์มจำกัดนะคะแล้วก็คุณนฤมลทักษะอุดมค่ะบริษัทฮิลคอปจำกัดนั่นเองนะคะทั้ง4ท่านเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ทำให้เรามองภาพออกนะคะว่าการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสามารถยกระดับได้โดยใช้นวัตกรรมอย่างไรบ้างนะคะในโอกาสนี้เพื่อเป็นการขอบคุณทั้ง4ท่านค่ะเรียนเชิญคุณปิยะฉัตรไคร้วานิชเบอร์ตันนะคะผู้อำนวยการสวทช.ภาคเหนือได้ให้เกียรติมอบของชลึกเป็นการขอบคุณวิทยากรดำเนินเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเวทีเลยค่ะเชิญค่ะทั้ง4ท่านยังอยู่กับเรานะคะถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยนี่สอบถามได้เลยใช่ไหมคะมาคุยกันได้นะคะหรือว่ามาแลกเปลี่ยนนามบัตรเบอร์โทรศัพท์ไลน์เฟซก็ได้นะเชิญค่ะเชิญท่านแรกก่อนนะคะมอบของที่ลึกขอบคุณคุณเกตคงพรทวีวัฒน์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ให้ข้อคิดดีๆมากมายเลยทีเดียวค่ะให้กำลังใจให้แนวทางให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวยังอยู่กับเราอยู่นะคะท่านต่อไปค่ะขอเชิญคุณศิรินันท์ค่ะมาจากจังหวัดน่านเลยนะคะพูดซะอยากจะไปเที่ยวน่านเลยคงต้องไปกันแล้วเนาะไปที่น่านนะคะไปเจอกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น่านเขาทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะคุณปัญญาค่ะกรีนออร์แกนิกฟาร์มนะคะท่านให้เกียรติกับเรามากเลยค่ะมาร่วมงานกับเราอย่างสม่ำเสมอนะคะและขอเชิญคุณนฤมลค่ะหลายท่านเคยไปทานกาแฟเคยไปเที่ยวร้านฮิลคอฟนะคะคราวนี้ก็รู้จักประวัติอะไรมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญทั้ง4ท่านนะคะถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการนิดนึงนะเชิญเลยค่ะค่ะขอเชิญเลยค่ะค่ะเชิญตรงกลางเลยค่ะค่ะเชิญตรงกลางเลยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับบนเวทีครั้งหนึ่งค่ะแล้วขอเชิญทุกท่านนะคะได้ร่วมรับชมนิทรรศการภายนอกนะคะซึ่งยังเปิดให้ชมอยู่นะคะรวมทั้งห้องด้านข้างด้วยค่ะที่มีเขาเรียกว่ากาดเนาะกาดนักวิชาการกาดนักวิจัยนะคะให้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากมายเลยนะคะและในช่วงนี้สำหรับเวทีการเสวนาของเราช่วงนี้หมดเวลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ